แล้วไงต่อเอ็มพยุงแบบนี้ก็บอกว่างั้นโปรไฟล์ลวดหน้าตายังไงโปรไฟล์ลวดก็เอาพาราโบลาเนี่ยไปใส่ในเนี้ยก็ใส่โค้งพาราโบลานึกออกไหมฮะไปใส่ในคานอันนี้คือตรรกะของมันอยู่ตรงเนี้ยว่าโปรไฟล์ลวดกับเนี่ยมันมีผลยังไงมีผลกับโหลดภายนอกที่จะสู้กันงงมั้ยเนี่ยแรงพยุงพอคือพอเข้าใจตรงนี้แล้วจะรู้จะรู้ว่ามันจะเริ่มหมูขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะถามเล่นๆใหม่ๆถามใหม่อย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าไม่สนใจเรื่องของวิธีการก่อสร้างยากน้อยยากไม่ยากนะมีโจทย์แบบนี้แล้วบอกว่ามีไหมมี transfer girder 2 อย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยเขาบอกช่วยดีไซน์คานตัวหนึ่งรับ transfer column พอยต์โหลด2ตัวเนี้ยผมถามว่าถ้าดีไซน์โปรไฟล์ลวดในอุดมคติจะดีไซน์โปรไฟล์ลวดในอุดมคติแบบไหนแล้วก็ดูก่อนเลยถ้าพอยต์โหลด2ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือนี่อย่างนี้ใช่ไหมโมเมนต์ภายนอกดังนั้นโปรไฟล์ลวดของเราก็คือแรงพยุงก่อนแรงพยุงต้องสู้กันแบบดีๆเนี่ยก็สู้แบบนี้ใช่ไหมนี่คือ M พยุงในอุดมคติของเราถ้าทำได้เราชอบแบบนี้แน่รีบสู้กันแบบตัวต่อตัวเพราะ M พยุงแบบนี้โปรไฟล์ลวดหน้าตายังไงก็เอารูปนี้ไปลอกใส่ในนี้ไงไปลอกใส่ในนี้ก็คือตืดตืดตืดฮะจบนี่คือโปรไฟล์ลวดที่เด่นอุดมคติของเรางงไหมครับไม่งงถามเล่นๆไปเรื่อยๆเพลินๆนี่ดีกว่าตอนนี้เจอคานยื่นถ้าสมมติไม่มีคานยื่นตัวนี้ถ้าไปทำคานยื่นผมถามว่าจะทำโปรไฟล์ลวดยังไงถ้ารับโหลดเอาพอยต์โหลดง่ายๆเอาอะไรเอาพอยต์โหลดดีกว่าพอยต์โหลดตรงนี้เอาพอยต์โหลดหรือยูนิฟอร์มก็ได้ยูนิฟอร์มดีกว่าอย่างเงี้ยถามโจทย์ไหนตอบผมหน่อยสิครับว่าทำโปรไฟล์ลวดยังไงน่าสนใจนะดูค่อยๆดูช้าๆนะครับโปรไฟล์ลวดเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าไม่เคยให้จำแต่ว่าให้ใช้ความเข้าใจเอาตัวนี้ไปจับให้ได้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงต้องอย่างนี้ก่อนเราต้องหาก่อนว่าโมเมนต์ภายนอกหน้าตายังไงใช่ไหมถ้ารูปแบบนี้เนี่ยโมเมนต์ภายนอกเนี่ยหน้าตาอย่างนี้แน่นอนมันเป็นโมเมนต์ลบใช่ไหมถูกไหมถูกโอเคอันนี้คือ M ภายนอกทันไหมครับถ้า M ภายนอกแบบนี้ผมถามว่า M พยุงควรจะหน้าตายังไงก็โปรเจกต์กลับสู้กับมันกลับอย่างนี้เข้ามาถูกไหมครับนี่คือ M พยุงเข้าใจไหมครับตามทันไหม M พยุงต้องสู้กันแบบนี้เมื่อได้ M พยุงแล้วก็เอา M พยุงเนี่ยไปลอกใส่โปรไฟล์ลวดยังไงก็คือนี่คือเซนทรอยด์ใช่ไหมครับนี่คือการตัดก็คือเอารูปเนี้ยไปลากโค้งขึ้นไปอย่างนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยนี่คือโปรไฟล์ที่เราอยากได้คือโค้งขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยนี่คือโปรไฟล์ลวดที่เป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้งงหรือไม่งงไม่งงนี่แหละเริ่มเก็ตใช่ไหมว่าทำไมโปรไฟล์ลวดเขาจะมีถึงมีหน้าตาแบบไหนอย่างเงี้ยที่มันอุดมคติของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช้ในแตกต่างกันอ่ะต่อถามเล่นๆต่อเอาแบบที่เห็นบ่อยๆดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าคานต่อเนื่องอ่ะนี่รูปนี้สมมตินะคานตรงนี้แล้วรับยูนิฟอร์มโหลดโอเคไหมโปรไฟล์ลวดบนคานต่อเนื่องนี้ควรจะหน้าตายังไงก็วิธีก็คือเขียนโมเมนต์ที่เกิดจากแรงภายนอกก่อนใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ต้องใช้ทฤษฎีโครงสร้างวิเคราะห์อะไรมากมายแต่เรารู้เลยใช่ไหมว่าไอ้ตรงนี้ต้องเป็นโมเมนต์ลบแถวนี้ใช่ไหมอันนี้ก็โค้งขึ้นแล้วก็ลงนี้โค้งขึ้นแล้วก็ลงนี้แล้วก็มาจบอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เราเห็นบ่อยๆใช่ไหมอันนี้คือ M อะไรครับ M ภายนอกที่เกิดจากโหลดตามทันใช่ไหมครับแล้วก็ผมถามกลับว่าแล้วถ้า M ภายนอกเป็นอย่างนี้เวลาเราจะออกแบบแรงพยุงในอุดมคติเราจะออกแบบยังไงก็โปรเจกต์กลับไอ้นี่ขึ้นไอ้นี่ก็ลงแทนไปขึ้นนี้แทนอย่างนี้ถูกไหมโอเคอันนี้คืออะไรครับ M พยุงในอุดมคติทันใช่ไหมครับเมื่อ M พยุงในอุดมคติเรารู้แล้ว
ก็ประโยคที่2ที่บอกไว้อ่ะประโยคแรกเลยโมเมนต์เนื่องจากแรงพยุงจะมีหน้าตาเหมือนโปรไฟล์ลวดใช่ไหมเราก็ทำโปรไฟล์ลวดให้เหมือนแรงพยุงถูกป่ะครับแล้วก็ลอกเลยถ้านี่คือเซนเตอร์ของคานนี่คือโปรไฟล์ลวดที่จะเกิดขึ้นในการวางเฮ้ยโทษทีมาจบที่เนี้ยเข้าใจไหมครับมีคำถามไหมถามเลยครับถามเลยฮะใช่ไงฮะก็คือเอา bending diagram ที่เกิดจากแรงภายนอกถูกไหมครับเอามาทำโปรไฟล์ลวดแต่ต้องกลับทิศนะถูกไหมถ้าคือใช่คือกลับทิศซะนั่นคือโปรไฟล์ของแรงพยุงที่เราต้องการมันจะได้เอาไปสู้กับโมเมนต์ภายนอกสู้กันได้สนิทจริงไม่จริงถูกต้องความหมายนั่นเลยครับนั่นเลยคือความหมายนะโปรไฟล์ลวดเนี่ยหลักการของมันก็คือในหลักการแรงพยุงเนี่ยก็คือถ้าเราได้โมเมนต์ภายนอกถูกไหมช้าๆนะได้โมเมนต์ภายนอกเราหาโมเมนต์เนื่องจากแรงภายนอกได้ไหมได้โมเมนต์ไดอะแกรมเนื่องจากแรงภายนอกพอเราได้โมเมนต์เนื่องไดอะแกรมเนื่องจากแรงภายนอกเราต้องสลับทิศกลับจริงไหมเพราะเราจะสู้แล้วก็สลับทิศบนลงล่างล่างเป็นบนถูกไหมครับสลับกลับพอสลับกลับเสร็จนั่นคือโมเมนต์เนื่องจากแรงพยุงที่เราต้องการแล้วเราก็ไปวาดรูปเนี่ยคือโปรไฟล์ลวดที่เราต้องการนี่คือจะเห็นว่าเนี่ยจะเห็นไหมโปรไฟล์ลวดที่อยู่ในพื้นเห็นเขาเห็นไหมก็อย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างเงี้ยวางโปรไฟล์ลวดแบบเนี้ยพอเข้าใจเหตุผลหรือยังว่าทำไมมันมีเหตุผลอย่างยิ่งมันอยู่โอเคเคลียร์นะครับเชิญครับelastic curve ครับต้องทีละตอนนะตอนนี้นี่ต้องถือว่าเขาเรียกอะไรนะยูนิฟอร์มอยู่ก่อนโอเคไหมครับยังไม่ไปลงรายละเอียดเรื่องของค่าอะไรที่มันแวรี่โอเคไหมครับขอให้เป็นหน้าตัดคงที่ก่อนโอเคไหมครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อนะครับเรื่อง elastic curve จะต่อโอเคเอาส่วนนี้ก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งว่าเดี๋ยวเราลากต่อไปตอนนี้คืออยากให้เข้าใจว่าคอนเซปต์ที่3เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของแรงพยุงเนี่ยจริงๆถามว่ามันง่ายไหมมันง่ายนะครับมันง่ายมากเลยเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจเลยว่าทำไมเราจึงต้องวางโปรไฟล์ลวดแบบนี้โอเคไหมครับและอีกอย่างนึงเนี่ยเราสมมตินะถ้าเราไม่มีอะไรเลยในมือเนี่ยเราอยากจะคำนวณอะไรคร่าวๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นมีคานอยู่ตัวนึงโอเคไหมครับแล้วเราก็บอกว่าเขาให้น้ำหนักลงมาแบบนี้ให้ W มาโอเคไหม W ภายนอกมาสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมอยากจะออกแบบยังไงเนี่ยที่จะให้มันสู้กับโหลดภายนอกได้อย่างดีเนี่ยนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือโปรไฟล์ลวดเราหาได้ไหมได้ก็คือยังไงครับอันนี้คือโมเมนต์ภายนอกก่อน m ภายนอกถูกไหมครับต่อไปรูปนี้คือ m พยุงพอ m พยุงปุ๊บผมรู้เลยว่าปุ๊บหน้าตาลวดผมควรจะต้องวาดอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมครับ1ถูกแล้ว2ก็คือค่าระยะยึงศูนย์ตรงนี้เนี่ยผมกำหนดได้ก็คือปกติถ้าผมรู้ขนาดคานใช่ไหมครับผมหัก covering คือผมจะหัก covering ไป covering คือ covering ให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับอย่างเช่นกำหนดว่า covering 7เซนผมก็จะ covering ว่า7เซน5เซน7เซนอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นผมจะรู้ว่าค่า e ตรงนี้คำนวณหาได้ใช่ไหมถูกไหมฮะคำนวณ e คำนวณได้เพราะผมรู้ e เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยแรงในลวดเนี่ยประมาณเท่าไหร่จึงสู้กับพยุงภายนอกได้ช้าๆนะครับผมก็เลยบอกว่าความสูงตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับตะกี้เนี่ยผมไม่ได้ให้จำสูตรนะถ้านี่คือ m พยุงความสูงตรงนี้ก็คือ m เท่ากับ w l สแควร์ส่วน8ถูกไหมฮะ
ถูกไหมครับซึ่งแล้วจับเท่ากับอะไรครับ m คือเท่ากับ p คูณ p คูณ e ที่กำหนดให้ใช่ไหม e ที่มากที่สุดตามทันไหมครับถ้าผมรู้ e ดูนะเอาใหม่ก็จะได้มันสลับกลับนะสมการนี้ก็คือ w l square ส่วน8เท่ากับ p คูณ e ใช่ไหมถูกไหมฮะW คือน้ำหนักภายนอกเนี่ยถ้าเกิดผมจะให้มันสู้กันสนิทเลยเนี่ยพยุงขึ้นสมมติลง 1,000 ผมจะพยุงขึ้น 1,000 สมมตินะเพราะฉะนั้น W นี้คือแทนด้วย 1,000 ใช่ไหม W เนี่ยแทนด้วย 1,000 L กำหนดให้ E กำหนดเองหา P ได้ไหมได้ป่ะครับได้คือ P ก็ย้ายข้าง P เท่ากับอะไรครับตามรูปเนี้ย P คือ W L square ส่วน8 Eถูกไหมจริงป่ะผมรู้เลยว่า P ผมต้องการประมาณเท่าไหร่ลวดอันแรงเนี่ยแล้วมันจะสามารถเป็นไงครับพยุงกับแรงภายนอกแบบพอดีนะพยุงแบบพอดีคือเหมือนกับมือตัวเปล่าแล้วคำนวณได้เลยอะว่าแรงในลวดควรจะต้องเท่าไหร่อะไม่ได้ต้องจำสูตรแต่ให้รู้ว่าจับมันเท่ากันก็คือนี่มองไม่งงใช่ไหมW L square ส่วน8เราจะพยุงขึ้นเนี่ยก็คือจับเท่ากับ PE ถูกป่ะทุกอย่างรู้หมดเพราะ E เรากำหนดเองก็เราหาค่า P ได้ P ก็คือเป็นที่มาของแรงอัดแรงว่าลวดจะต้องมีกี่เส้นไงลวดอัดแรงจะมีกี่เส้นเดี๋ยวจะไปค่อยว่ากันก็จะใส่เราจะได้แบบคร่าวๆว่านี่คือพยุงแบบเต็มๆเข้าใจไหมพยุงสู้ถ้าอย่างนี้ปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมครับปลอดภัย 100% เพราะว่าลงเท่าไหร่สู้เท่านั้นเข้าใจป่ะครับลงเท่าไหร่สู้เท่านั้นปลอดภัยเป๊ะเลยแต่จริงๆในหลักการดีไซน์เนี่ยแบบนี้มันจะเปลืองไปหน่อยเพราะจริงๆคือเล่นแบบสู้ 100% จริงๆเนี่ยปล่อยให้มันแพ้บ้างก็ได้เพราะว่าคอนกรีตมันยังรับอะไรได้อีกเข้าใจไหมครับคือจริงๆเขาไม่ได้ถึงขนาดจะต้องดีไซน์สู้ 100% หรอกเดี๋ยวเราจะค่อยเจอกันในอนาคตที่จะเรียนต่อแต่ให้รู้ว่าถ้าเรามีตัวเลขอย่างเหมือนกับประมาณอะเรารู้ในมือเลยว่าจะต้องมีแรงในลวดเท่าไหร่งงก็บอกว่างงนะตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยมีคำถามไหมหรือยังงงอยู่หรืองงเลยไม่รู้ว่าถามตรงไหนอีกแบบนึงนะครับผมจะซ้ำจะทวนซ้ำให้คือที่บอกอ่ะคือเรื่องของแรงพยุงเนี่ยนะมันจะทำให้เราเข้าใจง่ายหนึ่งคือทำให้เราเข้าใจรู้ว่าทำไมเราจึงวางโปรไฟล์ลวดแบบไหนถูกไหมมันเข้าใจละตอนนี้เข้าใจละโปรไฟล์ลวดแบบไหนจริงๆมันก็ขึ้นกับแรงภายนอกเราอยากได้โปรไฟล์แบบไหนอันที่สองก็คือหลักการของแรงพยุงเนี่ยทำให้เราพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนจากเรื่องของลวดเนี่ยมาเป็นแรงเปลี่ยนจากลวดมาเป็นแรงพยุงอย่างเดียวเลยแล้วมันก็พอคำนวณได้อย่างที่บอกทวนกันอีกทีหนึ่งมีคานอยู่ตัวหนึ่งโอเคไหมครับเนี่ยถ้าเราโจทย์ข้อตรงนี้ซึ่งเป็นโจทย์อันนี้เป็นโจทย์ที่สากลมากเลยอ่ะเป็นโจทย์ที่สากลมากคานยูนิฟอร์มทั่วไปรับยูนิฟอร์มโหลดถูกไหมสมมติว่าไอ้โจทย์เป็นตัวเลข W นะครับเท่ากับพันกิโลกรัมต่อเมตรสมมติอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าถ้ามีคานตัวนึงจะคำนวณแบบคร่าวๆเนี่ยว่าเราควรจะต้องใช้ลวดอัดแรงเท่าไหร่ปกติกำหนดหน้าตัดคานแล้วก็กำหนดไว้ก่อนแล้วใช่ไหมว่าสูงสมมติเขาให้มา80 40สมมติอย่างเงี้ยคร่าวๆนะครับสิ่งที่เรากำหนดก็คือเราจะรู้ว่าเราจะวางค่าตัวเนี้ยได้มากที่สุดเท่าไหร่คือค่า e ก็คือเอาครึ่งนึง40เซนเนี่ย80เซนเนี่ยครึ่งนึงคือ40เซนหัก covering ซะมันจะได้ค่า e ใช่ไหมครับได้ค่า eถูกไหมฮะพอได้ค่า e เสร็จเนี่ยผมถามว่าจะใช้แรงในลวดเท่าไหร่ก็คือจับอะไรครับนี่คือโมเมนต์ภายนอกแล้วนี่คือโมเมนต์พยุงใช่ป่ะครับถูกไหมฮะนี่คือ m นอกจับเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าคำนวณก็ได้สมมติเนี่ย
ตรงนี้ความสูงมันก็คือ W L square ส่วน8ถูกไหม W รู้ 1,000 span รู้ L เพราะฉะนั้นโมเมนต์ภายนอกเรารู้ละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะออกแบบเนี่ยเราก็ต้องบอกออกแบบแรงพยุงถ้าแบบคร่าวๆก็คือจับให้มันสู้กันพอดีเข้าใจไหมฮะสู้กันพอดีก็คือจับ W L square ส่วน8เนี่ย W L โอ้ยจับ W L square ส่วน8นะครับจับเท่ากับ8โทษทีเท่ากับ P คูณ Y ใช่ไหม P คูณ Y ถูกไหม P เข้าใจไหมโมเมนต์เนื่องจากแรงพยุงเนี่ยเท่ากับ P คูณ Y ถูกไหมครับ Y ในที่นี้ก็คือ E สับ E E เรากำหนดตัวเลขได้เพราะฉะนั้นเราหา P ได้ไหมคร่าวๆเลย P ได้ไหม P เท่ากับได้ก็ย้ายข้างเราจะรู้ P คร่าวๆเลยแล้วจะเป็นการที่สู้กันแบบโมเมนต์ภายนอกมีเท่าไหร่โมเมนต์ภายก็สู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคานตัวนี้จะเป็นไงครับไม่โกงแม้แต่น้อยเลยเพราะโมเมนต์ภายนอกสู้กับโมเมนต์ภายในสู้โทษทีแรงโมเมนต์ภายนอกเจอกับแรงพยุงสู้กันแบบตัวต่อตัวสนิทเลยมีคำถามไหมครับงงตรงไหนป่ะไม่งงไม่งงเดี๋ยวต้องไปเจอโจทย์ตัวอย่างนะครับอีกนิดนึงด้วยนะครับว่ารูปนี้เห็นภาพเข้าใจไหมครับนี่เป็นตัวอย่างของโปรไฟล์ลวดต่างๆลองดูในหนังสือคู่ไปนะครับอย่างเช่นโปรไฟล์รูปเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงที่ปลายก็แตกเป็น P ตรงนี้ก็แตกเป็น P cos θ นะครับ P cos θ กับแตกเป็น P sin θ ถูกไหมครับเป็น P cos กับ P sin ก็ให้รู้ว่าถ้ากรณีที่เซต้าเป็นมุมเล็กๆ cos θ จะเท่ากับ1จริงไหมฮะมุมเล็กๆนะลองกดเครื่องคิดเลขดูก็จะรู้ว่า cos มุมเล็กๆเนี่ย P cos จึงเท่ากับ P เฉยๆอันนี้ก็อย่าไปสนใจมันมากมันเป็นเรื่องของทางตรีโกณนิดหน่อย P cos θ จะเท่ากับ1กรณีที่เซต้าเป็นมุมเล็กๆเพราะ P cos ก็เหลือ P เช่นเดียวกันแนวดิ่ง P sin θ ใช่ไหมครับแนวดิ่ง P sin θ ถ้ามุมเป็นมุมเล็กๆซึ่งปกติเป็นมุมเล็กๆจริงๆ sin θ จะเท่ากับ θมันก็เลยเห็นที่ปลายข้างนี้ครับก็เขียนอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมครับแตกเป็น P กับ P เซต้ามองเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าโปรไฟล์ลวดเป็นรูปนี้โปรไฟล์ลวดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหักมุมที่ตรงกลางตรงเดียวใช่ไหมครับถูกไหมฮะซึ่งหักมุมตะกี้นี้พิสูจน์ไปแล้วเท่ากับ 2P เซต้าแล้วเห็นไหมครับว่าโมเมนต์เนื่องจากการอัดแรงเนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือนโปรไฟล์ลวดคือจะล้อกันเลยโปรไฟล์ลวดหน้าตายังไงโมเมนต์เนื่องจากการอัดแรงหรือโมเมนต์เนื่องจากแรงพยุงอ่ะมันก็จะมีหน้าตาเหมือนกันมันจะล้อกันมาโดยตลอดดูออกนะครับคือที่ผมกังวลก็คือว่าอยากให้เข้าใจ3คอนเซปต์อย่างเคลียร์นะครับถ้าเคลียร์แล้วเนี่ยมันก็อย่างอื่นมันก็ง่ายละอีกนิดนึงอย่าลืมว่าผลของแรงอย่างคานตัวนี้เนี่ยนะครับช่วยจำไว้ว่าเวลาเราเจอโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยที่เกิดจากโหลดแล้วก็ลวดนะครับในโจทย์ข้อนี้คือลูกโค้งพาราโบลาลวดเนี่ยก็ลวดสมมตินะครับในวิธีที่3หลักการของแรงพยุงเนี่ยก็เราให้รู้ว่าหลักการมันก็คือแปลงจากลวดอัดแรงให้เป็นแรงพยุงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคานตัวนี้เนี่ยจะถูกกระทำด้วยแรงอะไรบ้างช่วยผมวาดหน่อยนะครับคานตัวนี้มองเป็นคานทั้งก้อนช่วยกันดูนะฮะว่ามีแรงอะไรกระทำบ้างคือ1คือแรงภายนอกใช่ไหมครับถูกไหมฮะคือตัวนี้ที่โจทย์ให้มาทันไหมครับมีอะไรอีกแรงพยุงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมีโค้งพาราโบลามันก็เลยมีการพยุงขึ้นWB พยุงขึ้นถูกไหมครับจะมีโหลดภายนอกแล้วก็มี WB WB คำนวณได้ไหมคำนวณได้เดี๋ยวคำนวณกันได้อย่างไร WB คำนวณได้8 PY ส่วน L กำลัง2ตะกี้เนี่ยแต่เราไม่ต้องจำเดี๋ยวเราใช้เทียบเอาโหลดภายนอกแล้วก็มี WB พยุงขึ้น
และอย่าลืมจะต้องมีแรงที่ปลายคานด้วยเข้าใจไหมครับมาคำนวณนี่คือแรงทั้งหมดที่กระทำตับกับคานตัวนี้ในวิธีของแรงพยุงเนี่ยก็คือจะมองคานทั้งตัวถูกไหมครับแปลงลวดอัดแรงให้กลายเป็นแรงที่กระทำกับคานเท่านั้นเองเอาละครับลองดูนะผมเชื่อว่าถ้าดูตัวอย่างจะเข้าใจขึ้นนะครับดูโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อเดิมในโจทย์ข้อเดิมเนี่ยคานตัวเดิมเลยจำได้นะคานตัวเนี้ยที่เมื่อครึ่งตอนภาคเช้าเนี่ยเราคอนเซปต์ที่1คอนเซปต์ที่2เข้าใจหมดแล้วคราวนี้มาดูคอนเซปต์ที่3คอนเซปต์ที่3เนี่ยโจทย์เหมือนเดิมเลยเห็นรูปนี้มั้ยครับเห็นรูปนี้ที่ผมวาดมั้ยครับผมจะแปลงเรื่องของมันเนี่ยให้เขียนเป็นรูปแรงอย่างเดียวก็คือมีคานตัวนี้นะครับมีคานนะครับเห็นใช่ไหมครับแล้วก็มีโหลดภายนอกตรงนี้โหลดตรงนี้โหลดต่างๆเหล่านี้โหลดตรงนี้ที่กระทำถูกไหมครับแล้วก็มีแรงที่ปลายคานใช่ไหมจำได้ไหมครับแรงที่ปลายคาน P ไงอัดที่ปลายคานแล้วก็แรงที่อะไรอีกครับแรงพยุงขึ้นแรงพยุงขึ้นที่ผมเรียกมันว่า W B โอเคไหมครับทำไมแรงพยุงขึ้นจึงเป็นยูนิฟอร์มอ่ะตอบผมหน่อยได้ไหมครับถ้าเป็นยูนิฟอร์มเพราะมันเป็นอะไรครับมันเป็นโค้งพาราโบลาใช่ไหมมันเปลี่ยนจุดทุกมุมเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยพยุงเป็นแบบยูนิฟอร์มตามทันไหมครับรูปนี้นี่มีข้องงไหมฮะแปลงจากโปรไฟล์ลวดถูกไหมครับให้กลายเป็นแรงที่กระทำกับคานก็จะมีอะไรบ้างแรงที่ปลายคานแล้วก็แรงที่พยุงขึ้นไงเปลี่ยนมุมเมื่อไหร่ก็พยุงเมื่อนั้นบังเอิญพาราโบลานี่มันเปลี่ยนทุกมุมมันก็เลยพยุงขึ้นทุกจุดเลยทันนะครับเอาละไม่ต้องดูที่ไม่ต้องดูที่ชีทเฉลยนะครับผมถามว่า WB คำนวณได้ไหม WB ก็คือเราก็บอกว่าคำนวณจากสูตรที่บอกว่าโมเมนต์เนื่องจากแรงพยุงถูกไหมครับในคอนเซปต์ที่2ที่เขียนประโยคที่2จะมีค่าเท่ากับแรง PY ใช่ไหม P คูณ Y ก็แสดงว่าโมเมนต์เนื่องจากแรงพยุงมีค่าเท่าไหร่ครับ WB ก็เขียนเป็น WB L สแควร์ส่วน8ถูกไหมทันไหมฮะคือถ้าจะมี WB เนี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่เกิดตรงกลางใช่ไหมครับเท่ากับ WB L สแควร์ส่วน8จับมันเท่ากับอะไรครับเท่ากับ P คูณ Y ผมถามว่าในรูปนี้ Y เท่าไหร่ Y คือ30คูณ30เพราะฉะนั้น P รู้ 240,000 ใช่ไหมฮะก็แทนค่าเดิมเนี่ย WB จึงเท่ากับ 5,000760กิโลกรัมเมตรกิโลกรัมต่อเมตรงงไหมครับไม่งงนะไม่อยากปล่อยผ่านอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่คิดว่ามันสำคัญอ่ะก็อย่างนี้ไงผมไม่ดูโจทย์นะผมไม่ดูโจทย์ผมเอาแค่จำอย่างเงี้ยผมบอกว่าอย่างงี้มีโจทย์อย่างนี้นะครับโจทย์นี้เนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นยูนิฟอร์มโหลดโอเคป่ะครับยูนิฟอร์มโหลดโจทย์ให้มาแล้วก็โปรไฟล์ลวดเป็นโค้งพาราโบลาสิ่งที่สำคัญก็คือผมรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องพยุงขึ้นเท่ากับต่อเนื่องใช่ไหมหรือผมเรียกมันว่า WB ถูกมั้ย WB เนี่ยมันจะทำให้เกิดโมเมนต์ที่เกิดจาก WB หน้าตายังไงครับก็เหมือนโปรไฟล์ลวดไงถูกไหมถูกไหมนี่คือโมเมนต์ที่เกิดจาก WB เกิดจาก WB นะเรารู้ว่าหน้าตาเหมือนโปรไฟล์ลวดแล้วล่ะผมถามว่าถ้าผมจะคำนวณว่าแล้ว WB หาได้ไหมแล้วก็คำนวณเนี่ยตรงนี้มีความสูงตรงเนี้ยโมเมนต์มีค่าเท่าไหร่ครับโมเมนต์เท่ากับที่เกิดจากยูนิฟอร์ม WB เท่าไหร่ฮะ WB L สแควร์ส่วน8ถูกไหมโมเมนต์ที่เกิดจาก WB ถูกไหมฮะแล้วผมก็บอกว่าแล้วมันต้องมีค่าเท่ากับอะไรในประโยคที่2ที่ผมบอกเท่ากับ P คูณระยะยืดสูงที่จุดนั้นก็คือ P คูณ Y Y ในที่นี้คือ30เซนเพราะฉะนั้นแทนค่าหาได้ไหม L รู้ P รู้WB ก็รู้เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็เลยมองว่าเสมือนว่า
มีคานอยู่ตัวนึงเนี่ยดูดีๆนะผมกำลังจะสรุปแล้วเหมือนคานตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักบรรทุกภายนอกกระทำเท่าไหร่ครับตามโจทย์ 5,000 เท่าไหร่ 6,000 6,000 296นี่คือแรงลงทั้งหมดถูกไหมครับแล้วคานตัวนี้โดนอะไรมีอะไรกระทำอีกมีแค่นี้หรือเปล่ามี WB ใช่ไหมครับ WB ทิศไหนทิศขึ้นนี่ไงก็สู้กับ WB คำนวณแล้วตอนนี้โปรไฟล์ลวดผมไม่เขียนแล้วนะผมไม่เขียนแล้วผมแปลงเป็นแรงแล้ว WB ขึ้นเท่าไหร่ครับ5,000เท่าไหร่5760อ่ะนี่ WB ถูกไหมครับนี่คือแรงที่พยุงขึ้นเข้าใจไหมเนี่ยหมดยังยังอย่าลืมแรงที่ปลายคานด้วยถูกไหมครับยังมีแรงตัวนี้อีก P 240,000ก็ทำที่ปลายคานทั้งสองข้าง240,000ทำมุมเซต้าเล็กๆโอเคไหมครับอย่างเงี้ยหมดละพ้นโจทย์ข้อนี้โปรไฟล์ลวดหายไปแล้วไม่เกี่ยวละมองโปรไฟล์ลวดกลายเป็นแรงหมดแล้วไงถูกไหมมองเหมือนเป็นแรงที่กระทำกับคานทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เขียนลวดอีกแล้วลวดอัดที่ปลายคานและลวดก็พยุงตรงกลางคานแรงพยุงก็หาได้ด้วย 5,760 จากโจทย์ pieces กลายเป็นโจทย์ของวิเคราะห์โครงสร้างแบบธรรมดาคือแรงที่กระทำเห็นอย่างนี้เราก็มาคำนวณเลยได้ไหมครับก็กลับไปที่การคำนวณเลยฮะอย่างนี้ก็ง่ายแล้วรู้แล้ว WB เท่านี้รู้ใช่ไหมครับรู้แล้วถัดไปนะฮะระหว่างลงกับขึ้นใครชนะลงชนะเพราะลงมัน6296ขึ้นมัน5760เพราะฉะนั้นลงชนะชนะอยู่536ถูกไหมครับทันใช่ไหมฮะเราพูดถึงเอาแค่2ตัวก่อนลงกับขึ้นมาหักล้างกันได้ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นโหลดประเภทเดียวกันหักล้างกันเหลือ536ลงเพราะฉะนั้นลงชนะมันก็เลยเหมือนกับโจทย์ข้อนี้เสมือนว่ามียูนิฟอร์มกระทำลงเท่ากับ536เท่านั้นเพราะหักล้างกันแล้วจากยูนิฟอร์ม536เนี่ยผมถามว่าคำนวณหาโมเมนต์ที่กึ่งกลางคานได้ไหมจากแรงสู้กันเนี่ยสู้กันแล้วเหลือแค่536อ่ะมันก็ได้มาว่าโมเมนต์ที่กึ่งกลางคานจากผลลัพธ์ที่เหลือเนี่ยก็ WL2 ส่วน8ใช่ไหมก็เหลือ536คูณ L กำลัง2ส่วน8เหลือ 6,700 ลงกับขึ้นลงชนะอยู่นิดนึง576แปลงเป็นโมเมนต์ที่กึ่งกลางคานได้ละ 6,700 ทันไหมครับจากโมเมนต์เนี่ยหาสเตสได้ไหมตอนนี้เรารู้โมเมนต์แล้วอะโมเมนต์เนื่องจากตัวที่สเตสเนื่องจากโมเมนต์สเตสเท่ากับอะไรครับmy ส่วน i ง่ายๆเลยถูกไหมฮะก็มันมีโมเมนต์แล้วเราก็คำนวณหาสเตสได้ใช่ไหมสเตสเท่ากับ my ส่วน i m ก็คือ 6,700 y คูณ100ด้วยนะกิโลกรัมเมตรแปลงให้เป็นกิโลกรัมเซน 6,700 คูณ100นะครับแล้วคูณกับ c คืออะไรฮะเพราะเราสนใจที่ผิวบนใช่ไหม c คือ45เหมือนเดิมส่วน i คือโจทย์ทำมาแล้วได้บวกลบ 8.27ช้าๆก่อน 8.27 เกิดจากอะไรเกิดจากยูนิฟอร์มโหลด2ตัวสู้กันหักล้างกันไปแล้วถูกไหมฮะแสดงว่า 8.27 เป็นผลจากการหักล้างของแรง2แรงแล้วลงกับขึ้นเรียบร้อยไปแล้วหมดหรือยังแรงที่กระทำกับคานหมดหรือยังยังไม่หมด2ตัวนี้หักล้างไปเรียบร้อยไปแล้วอันนึงแต่ยังมีอะไรอีกแรงที่ปลายคานถูกไหมฮะที่ปลายคานที่ปลายคานเนี่ย P ถูกแตกเป็น P ไซน์เซต้าลงใช่ไหมP ไซเซต้าทะลุลงซัพพอร์ตไม่มีผลอะไรกับสเตรสในเหล็กในคอนกรีตเลยเหลือแต่อะไร P cos เซต้าซึ่ง P cos เซต้าก็คือ P มุมเล็กๆก็คือ P แล้วไอ้ P cos ตัวนี้เนี่ยกระทำที่กึ่งกลางคานมาใช่ไหมถูกป่ะฮะถ้าเรามีแรงอัดกระทำที่กึ่งกลางคานผมถามว่าสเตรสที่ตรงกลางมีค่าเท่าไหร่ผลของ P อ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่นะ0เหรออ่าทำไมถึง0อ่ะผมสนใจทำไมถึง0เดี๋ยวนะเอาใหม่เดี๋ยวผมไม่อยากจะผ่านจริงๆเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยตอนนี้ลงกลับขึ้นสู้กันแล้วถูกไหม
ตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้วเพราะว่า2ตัวนี้อยู่ใน 8.26 นั่นแล้วใช่ไหมคิดไปแล้วตะกี้นี้ถูกไหมครับตอนนี้เหลือแค่ p อันนี้คือ p cos theta p sin ต้องคิดไหม p sin ไม่ต้องคิดเพราะ p sin ทะลุลงไปแล้วถูกไหมครับเหลือ p cos ก็คือ p อัดที่ตรงกลางคานผมถามว่าถ้ามีวัตถุอยู่ชิ้นนึงเนี่ยสแตติกง่ายๆเลยเนี่ยมีวัตถุอยู่ชิ้นนึงมีแรง p อัดตรงกลางคานเนี่ยผมถามว่าสเตรสเกิดขึ้นหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นยูนิฟอร์มเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ p ส่วน a ใช่หรือไม่ใช่ผลของ p cos theta ที่อัดอ่ะคือ p อ่ะก็คือ p ส่วน a งงหรือไม่งงครับไม่งง p ก็คือเท่าไหร่ p คือ 204 area คือ6954 5400ถูกไหมครับมันคือเท่าไหร่นะมันคือ 44.44 ตัวเนี้ยแล้วเป็นคอมเพรสชันล้วนหน้าตัดถูกไหมครับหมดแล้วยังคันนี้แรงหมดยังหมดแล้วถูกไหมมันไม่หมดแล้วเพราะฉะนั้นส่วนของโหลดลงกับโหลดขึ้นมันคือได้ออกมาเป็น 8.2 กว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับลงชนะถูกไหมลงชนะผมถามว่าหน้าตาของสเตรทเป็นยังไงตอนที่8จุดกว่าเนี่ยมันโก่งลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้างบนจะเป็นอะไรครับข้างบนจะอัดข้างล่างจะดึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือมันจะมีอยู่เหลืออยู่2ทั้งหมดแล้วก็คือแรงที่ปลายคานคือ 44.44 ใช่ไหมแล้วก็แรงผลลัพธ์ที่หักล้างกันเนี่ยมันได้ 8.27 ถ้าคิดพิจารณาที่ผิวบนบวกหรือลบเพราะว่าเมื่อกี้บอกลงชนะต้องเป็นคอมเพรสชันมันก็เลยไปบวกเป็น 44.44 บวก 8.27 ได้ 52.71 ผิวล่าง 44.44 ยังไงก็ต้องอัดอย่างเดียวแล้วก็ 8.27 เป็นลบเอาไปลบได้คำตอบอย่างนี้คำตอบเดียวกันเป๊ะเลยเขานี่เห็นรูปนี้นี่เข้าใจไหมครับอันนี้เกิดจากยูนิฟอร์มโหลดสู้กันใช่ป่ะ5,6200กว่ากับแรงพยุงขึ้น 5,000 ถูกไหมก่อให้เกิดสเตรทรูปนี้และอันนี้คือสเตรทจากปลายคานเนื่องจากแรงที่ปลายคานหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วมีแรงแค่นี้เองไม่มีแรงมีแค่นี้คือยูนิฟอร์มกับแรงปลายคานแล้วก็มารวมกันก็ได้คำตอบเพียงคำตอบเดียวกันไหมคำตอบเดียวกันทั้งที่มากันคนละคอนเซปต์เลยไม่เกี่ยวกันเลยถูกไหมมันไม่เห็นมันเกี่ยวอะไรกันเลยมันไอ้นั่นมันคิดที่หน้าตัดอันนี้มันคิดแบบแปลงเป็นแรงอ่ะแล้วมันได้คำตอบเดียวกันอ่ะผมนึกบอกว่าไม่ว่าคุณจะใช้คอนเซปต์ไหนมันได้คำตอบเหมือนกันหมดแหละแต่ความเข้าใจจะไม่เหมือนกันเลยจริงป่ะคุณเข้าใจไหมไอ้ตอนที่แรงข้อคอนเซปต์ที่หนึ่งเอาแรงมาถอดทีละชิ้นแล้วมาบวกกันคอนเซปต์ที่สองมองเป็นแรงคู่ควบคอนเซปต์ที่สามมองเป็นแรงพยุงคำตอบเดียวกันเป๊ะมีคำถามไหมครับผมอยากให้ถามอ่ะเพราะว่าเอาละหลังจากนี้ไปผมจะง่ายแล้วแหละถ้าเข้าใจ3คอนเซปต์นี้แม่นเพราะมันไม่มีอะไรมันก็มีจากดึงจาก3อันนี้เอาไปใช้ตลอดเวลายกเชิญเลยครับเชิญถามเลยฮะครับซีต้าน้อยลองกดเครื่องเลขดูฮะลองดูเลยแปลงเป็นไซน์ที่ฟิกใช้หน่วยเซต้าเป็นเรเดียนลองกดคอสของ 0.0001 มันออกมาเป็น 0.001 คอสของ 0.007 มันก็เป็น 0.007 ลองดูนะเป๊ะคือคอสเซต้าจะเท่ากับ1ฮะเอ้ยโทษทีผมพูดผิดคอสของ 0.007 คำตอบคือ1คอสของอะไรมันก็เป็น1หมดถ้ามุมนั้นเป็นมุมเล็กๆขอโทษนะฮะเชิญครับถามครับครับ pretension ใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องเกริ่นก่อนนะเราต้องแยกความเข้าใจก่อนว่าตะกี้นี้ที่ผมพูดเนี่ยมันคือ profile ของอุดมคติถ้าทำได้ผมจะทำ profile นั้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างในการก่อสร้างผมอาจจะทำ profile นั้นไม่ได้หรือมันยุ่งยากผมต้องเปลี่ยนเป็น profile อื่นไม่ได้ผิดถ้าเราเช็คแล้วมันผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในส่วนของ Pcast เนี่ยปกติถ้า Pcast เขาไม่มาดึงไอ้โค้งๆนี่หรอกเขาจะดึงตรงอย่างเดียวเลยถูกมั้ยแล้วเวลาไปใช้งานต้องเช็คหน่อยแต่ถ้าเป็นโปรไฟล์ที่เราวางลวดได้อะเลือกได้อย่างเช่นในพื้นโพสต์อะเราก็จะวางตามที่เราดีไซน์เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าที่ผมพูดว่าโปรไฟล์ลวดที่เราอุดมคตินั่นแหละจะทำเป็นลวดโปรไฟล์อื่นไม่ได้ได้แต่อาจจะไม่ได้ดีนักไงไม่ได้ดีนักแต่ได้สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นเชิญครับเชิญถามเลยครับเซนทรอยตัวใหม่ก็วัดค่า e ก็วัดจากเซนทรอยใหม่หาเซนทรอยแล้ว e ก็วัดจากตำแหน่งเหล็กไปถึงเซนทรอยครับค่า e มันจะบังเอิญตัวอย่างนี้มันง่ายๆมันเซนทรอยมันอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเป็นรูปคานตัว t อย่างเงี้ยเซนทรอยมันจะเพี้ยนมันจะค่อนไปทางข้างบนใช่ไหมค่า e ก็จะเปลี่ยนใหม่ไม่ได้วัดจากตรงกลางต้องวัดจากเซนทรอยไปถึงตำแหน่งเหล็กไหวไหมจริงๆมันสนุกนะผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมว่ามันเริ่มง่ายแล้วนะอ่ะทบทวนกันใหม่ไม่อยากจะ1คอนเซ็ปต์ที่1ก็เจอคานตัวนึงถูกไหมเราก็บอกว่ามองใช่มองหน้าตัดเซกชันถูกไหมตัดเซกชันแล้วมองว่าเหล็กกระทำใส่คอนกรีตถูกไหมครับมันก็เลยเป็น P กระทำใส่วิธีคิดก็คือแยกทีละส่วนสเตรสที่เกิดขึ้นก็เกิดจากอะไรบ้างเกิดจาก Pย้ายไปอยู่ตรงกลางก็เป็น P ส่วน A เราอย่าลืมโมเมนต์ PE ถูกไหมครับก็มี PE ก็เป็นโมเมนต์คือ PE สเตสมันคือ PE y ส่วน I แล้วก็โมเมนต์ภายนอก MY ส่วน I บวกลบบวกลบส่วนบวกลบอะไรลบอะไรไปคิดเองเราใช้ความรู้สึกคิดเองไม่จำคอนเซปต์ที่2มองที่หน้าตัดใช้คอนเซปต์ง่ายๆว่าโมเมนต์ภายนอกถูกต้านโดยโมเมนต์ภายในแล้วเป็นโมเมนต์ภายในนั้นต้านโดยแรงคู่ควบ C กับ Tเข้าใจไหมครับ t รู้ c รู้ตัว z เป็นตัวหาค่าหาออกมาพอหาค่า z ได้อะไรก็หาได้นั่นคือคำตอบคอนเซปต์ที่2คอนเซปต์ที่3โปรไฟล์ลวดถูกเปลี่ยนหน้าตาไปเป็นแรงพยุงเข้าใจไหมเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นแรงพยุงแล้วเราก็คำนวณใหม่เลยตะกี้นี่เห็นโปรไฟล์ลวดโค้งใช่ไหมครับผมเปลี่ยนเป็นอะไรเลยผมเปลี่ยนเป็น WB เลยถูกไหมครับจบแต่อย่าลืมแรงที่ปลายคานด้วยนะครับนี่คือ3คอนเซปต์